พันธกิจศาลยุติธรรมที่ต้องการมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างระบบสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมให้มีความรวดเร็วสะดวกทันสมัยและเป็นสากลเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการก้าวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ศาลแพ่งจึงได้มีการปรับตัวในหลายด้านผมโอภาสอนันตสมบูรณ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งครับผมขออนุญาตเล่าเรื่องดีๆให้ประชาชนได้รับทราบว่าในรอบปีที่ผ่านมาศาลแพ่งได้ทำนวัตกรรมและสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนปัจจุบันศาลแพ่งได้นำระบบดิจิทัลคอร์ทมาใช้สอดคล้องกับนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาและสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายและนำเทคโนโลยีในระบบดิจิทัลคอร์ทมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนซึ่งจะได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมและเป็นการลดค่าใช้จ่ายทนายความต้องลงทะเบียนขอใช้งานผ่านระบบมินิอีคอร์ดและมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ศาลเพื่อบันทึกภาพสำหรับใช้ในการยืนยันตัวตนเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะตรวจสอบบุคคลที่ปรากฏในวิดีโอคอลว่าตรงกันกับโจทก์หรือทนายความในคดีหรือไม่และแจ้งขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตนในการพิจารณาคดีให้ทราบผู้ร้องเข้าสู่เว็บไซต์ของศาลแพ่งเลือกเมนูการยื่นคำร้องคดีจัดการมรดกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นอ่านคำแนะนำและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วลงทะเบียนเข้าใช้งานผู้ร้องต้องกรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนระบบจะจัดทำเอกสารต่างๆให้อัตโนมัติผู้ร้องสามารถเลือกว่าจะขอไต่สวนทางวิดีโอคอลหรือเดินทางมาไต่สวนที่ศาลก็ได้สำหรับการไต่สวนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ศาลจะดำเนินการไต่สวนผ่านระบบวิดีโอคอลของแอปพลิเคชัน LINE เมื่อศาลมีคำสั่งแล้วคำสั่งศาลจะถูกส่งให้แก่ผู้ร้องทางไปรษณีย์ซึ่งผู้ร้องไม่ต้องเดินทางมาศาลหากคุณมีข้อพิพาทเกิดขึ้นและต้องการยุติข้อพิพาทโดยไม่ต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลสามารถแสดงความประสงค์หรือตอบรับเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีโดยสแกน QR Code ค่ะถ้าการเจรจาไกล่เกลี่ยสามารถตกลงกันได้จะมีการทำบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาทหากไม่ปฏิบัติตามคู่กรณีอีกฝ่ายอาจยื่นคำร้องต่อศาลให้บังคับตามข้อตกลงได้